ุณนาเนี่ยหาเงินเก่งนะแต่เงินไม่เหลือเนี่ยถูกเห็นไหมเพราะว่าเขามี96นั่นหมายว่ามีเหตุจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเขาไปทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กรหรืออะไรต่างๆหรือแบบโค้ชแล้วทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวแล้วเคยทำงานแบบมีพรรคพวกมีอะไรไหมหน่วยงานราชการมันที่หน่วยงานราชการเนี่ยมันจะมีการแข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนกับว่าหน่วยราชการก็เหมือนกับเอาใจนายอ่ะเนาะเอาใจนายหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องแข่งกับทีมกับตัวเองให้มันมีเขาเรียกว่าอัดแอปขึ้นมาเนี่ยเบอร์นี้ยังส่งผลอย่างเงี้ยทีนี้ทางด้านหน้าที่การงานเนี่ยมันก็จะมีแบบมันเหมือนกับมันไม่สำเร็จอย่างที่เป้าหมายเรานะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้มันก็เลยถือว่าถ้าในเกรดผมก็ให้เกรด B ยังไม่ถึงเกรด A คุณไอ้โอ้099-289-1591คุณไอ้ใครนี่เบอร์นี้มีเบอร์นี่คือตระกูลพญาหง289ก็คือ28เนี่ยความหมายก็คือเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายแล้วก็จะได้โชคลาภก้อนใหญ่มีอำนาจบริวารวาสนาบารมีนะครับแล้วก็ทำให้91เนี่ยส่งเสริมให้มีชื่อเสียงนะครับ15นี่สติปัญญาฉลาด5991เนี่ยก็เหมือนกับว่าในการสื่อสารหรือการไปทำงานต่างประเทศหรือลูกค้าต่างประเทศหรืออะไรต่างๆชื่อเสียงก็จะโด่งดังเบอร์นี้ปู่ตุ้ยให้ A บวกเชื่อหรือเปล่าเบอร์นี้เขาซื้อขายกันเป็นแสนซื้อมาป่ะหลวงพ่อให้มาหลวงพ่อเหลืออยู่เยอะไหมหมายถึงว่าหลวงพ่อท่านเข้าไปประมูลนะหลวงพ่อไปประมูลมาให้แล้วหลวงพ่อบอกไว้ว่ากี่ตังค์ไม่บอกเยอะแพงเบอร์นี้แพงเห็นไหมมันไม่ได้มาแบบฟุ้งๆนั่นหมายถึงว่าคนจะต้องมีความรู้คนถึงจะได้นะครับเบอร์ของคุณเดีย287แล้วนี่ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลหงเดียวกันนะครับ879แล้วนี่เขาเรียกว่าเบอร์หงเหนือมังกร879นี่คือเบอร์มังกร287คือเบอร์หง287นำเขาเรียกว่าหงเหนือมังกร649นั่นหมายถึงว่าวาจาเป็นทรัพย์แต่เบอร์นี้แทนที่จะเป็นหลักแสนหลักล้านกลายเป็นมี96ก็หมายถึงว่าเวลาจ่ายก็จ่ายเงินก้อนใหญ่ไหนเดียไหนใช่ไหมเวลาเสียเงินก็เสียเงินก้อนใหญ่เวลาได้ก็ฮะบางทีได้มาเออกูรู้ว่ากูจะรวยแล้วแหวนเบอร์นี้ก็อยู่ในเกรด Bนะครับเบอร์ติ๋ว297-979-445ติ๋วไปไหนอ๋อติ๋วชื่อเหมือนกันอ๋อชื่อเหมือนกันอันนี้เบอร์นี้จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการเรื่องของที่บ้านมีการแย่งกันเป็นใหญ่หรือเปล่าใหญ่คนเดียวใช่ไหมเพราะว่าเขามีมังกรแต่ก่อนที่จะใหญ่นี่เขาก็แบบต้องคุยกันเยอะแต่จะเบอร์นี้ติด94ติดเรื่องใจร้อนนิดหนึ่งใจร้อนนิดหนึ่งแต่ว่า445เนี่ยเขาทำงาน ถ้าเขาทำงานธุรกิจหลายอย่างเนี่ยเขาจะสำเร็จพร้อมกันได้นะครับไม่ใช่ตอนนี้ที่ทำธุรกิจมาไม่ใช่อย่างเดียวใช่ไหมมีหลายอย่างเลยนะ44เป็นตัวบอกเลยบางครั้งเราดูเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยไม่ต้องถอดรหัสชีวิตเลยก็ได้นะแต่ว่าพอมาถอดรหัสชีวิตมันจะเป็นตัวประกอบนะครับเบอร์นี้ก็อยู่ในเกรด A แต่ไม่ใช่ A บวกนะครับต้น684 28 28
ต้นเนี่ยนะครับคือหาเงินก็หาเงินเก่งนะครับแต่มันมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นให้เราต้องจ่ายอยู่เสมอบางทีจะติดโอ้ยอันนี้เขาว่าดีกูมาซื้ออย่างเงี้ยเหมือนติดแบรนด์เนมอะไรประมาณอย่างเงี้ยน่ะติดแบรนด์เนมใช่ไหมค่ะใช่ไหมมันจะแบบเนาะแบบต้องเก่งเองด้วยต้องแบบเสื้อผ้ากูต้องแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะนักพา086 086 9164308โอ้อันนี้เบอร์เสียนักพาการที่มีศูนย์เข้ามาเนี่ยมันต้องระวังเรื่องปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าการตัดสินใจบางทีไปตัดสินใจ08เนี่ยตัดสินใจลงทุนอะไรต่างๆไปด้วยเขาเรียกว่าไม่เห็นลงไม่หลังน้ำตานะครับเราช่วย28ให้เองได้ดีนะอ๋อ28นี่อันนี้อยู่ที่ดีซีด้วยเปลี่ยนเลยอยู่ที่ซีนะครับอันนี้เสียถ้าเสียนี่ไม่ต้องให้เกรดละนะครับต้อง1971975655 75นี่มันจะเครียดนิดนึงนะ75 7557มันจะไหนต้อมคนไหนต้อมนี่ต้องระวังเรื่องปากเสียงเห็นไหมเวลาพูดบางทีเราพูดไปบางทีมันต้องระวังไปขัดใจเขาส่วนมากไปขัดใจเรื่องเงินเรื่องทองนะจะเป็นเถียงสู้เรื่องเงินเรื่องทองนี่เถียงกับต้อมนี่ไม่ไหวนะต้องระวังเบอร์นี้กูตุ้ยให้เสียนะครับถ้าจะให้ดีก็อยู่แค่ดักเกรดดีแค่นั้นเองนะฮะใช่877 9615ใช่ไหมเห็นไหมแค่เครียดจะมีความเครียดอยู่ในใจจนแบบเบอร์เลยอ่ะเพราะเบอร์ที่ทุกคน77คือลุมความเครียดอยู่ในตัวเบอร์นี่เสียปิ้ง294-5254ปิ้งคนไหนบิวนี่ถ้าทำงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีนะจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วคนที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมีจะมีแม่ยกมาทุกวันนี้แม่อุทัพเยอะไหมเยอะนะเห็นไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขามี2552 2552เนี่ยเขาเรียกว่าเบอร์แมงดาปีกทองแต่ผู้แต่อะไรที่มีคนสมมุติขอซื้อละบิวเอ้ยมีดาวติดทองอยากได้แต่ว่าผู้หญิงใช้ไม่ได้ผู้หญิงใช้ไม่ได้เสียเปรียบแต่เสียเปรียบผู้ชายแต่ผู้ชายใช้จะได้ผู้หญิงอุปถัมภ์คุณแม่ยกแล้ววันนี้มันจะเกิดปัญหากับครอบครัวไหมคะถ้าผู้ชายที่มีครอบครัวใช้โอ้ยอันนั้นคุยกันส่วนตัวหลักไปมีข้อสองอีกอันนั้นก็บางคนผู้ชายบางคนเขาแอบชายเขาก็ไม่บอกเบอร์นี้แหละเดี๋ยวมีคนอุปถัมภ์เราไม่บอกเนาะอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าไม่มาเรียนก็ไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยนะครับเบอร์นี้ก็อยู่ในเรทบีบวกนะครับหรือเอหมวย239-1664เบอร์เนี้ย23เนี่ยเป็นเบอร์เสน่ห์เบอร์มีออร่าเบอร์เสน่ห์เขาจะแบบมีเสน่ห์เรียกว่าเสน่ห์น้ำมันพายเลยก็ได้เสน่ห์น้ำมันพายแล้วทีนี้ด้วยความเป็นเสน่ห์ของเขาเนี่ยเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคอะไรได้แล้วเขามีชื่อเสียงมากนะครับเป็นคนที่สังเกตใจเย็นแล้วพูดจาไพเราะของเบอร์ไหนนะคะ
เบอร์นี้เบอร์นี้ก็ถือว่าได้เกรด A อยู่นะครับแจ้ง5547444ทีนี้ไอ้เบอร์ที่ตองเนี่ยเขาเรียกว่าเบอร์เราเรียนรหัสชีวิตเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยจะคล้ายๆกับรหัสชีวิตตรงที่อะไรครับพลังใช่ไหมพลัง2พลังนี่ถือว่าดีใช่ไหม3พลังนี่ถือว่าโอเวอร์เพราะ4เราเยอะไงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเครียดแล้วก็แบบทำงานหนักอ่ะทำงานหนักชอบเป็นคนอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเขาคือทำอันนี้กูก็เอาเพราะถ้าเป็นแบบว่าพวกขายพวกเขาเรียกว่าพวกขายตรงเนี่ยนะเขาเอามาให้สมัครไอ้นี่ก็สมัครไอ้นี่ก็สมัครกูจะรวยหมดทุกบริษัทเลยอะไรประมาณนี้แล้วทำงานเหนื่อยมากเลยเบอร์นี้ก็เหนื่อยเบอร์นี้ถือว่าเอาไงอยู่ในเกรดดีธรรมดานะครับไก่ผมต้องจะดูแค่7ตัวท้ายนี่นะ9144เดียวกันแล้วเนี่ยเดียวกันละโอเวอร์ว่าไก่จะพยายามเหมือนกับพยายามที่เขาเรียกเหมือนผู้หญิงก็เขาเรียกว่าเหมือนจับปลาหลายมือเหมือนกับเลือกธุรกิจนี้ก็เอาธุรกิจนี้ก็ดีธุรกิจนี้แต่ถ้ามีแค่4 2ตัวนะนั่นหมายว่าเราทำงานหลายอย่างเราจะสำเร็จพร้อมกันได้แต่ถ้า4 3ตัวพลังมันเยอะไปจนแบบสับสนเลยมันจะเกิดความสับสนนะครับมันจะไม่ส่งผลดีก็อยู่ในเกณฑ์ดีธรรมดา5651492 565เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูรับทรัพย์เปิดประตูให้เงินเข้า5665 2882เนี่ยเปิดประตูรับทรัพย์นะครับแล้วถ้าใช้เบอร์นี้ขายของออนไลน์จะประสบความสำเร็จอันนี้ให้ระดับ B บวกถึง A นิด4884โอ้โหนิดใครเลยนิดใครนิดเนี่ยเบอร์เนี่ยนะเราจะพบกับคนที่แล้วก็17อีกต่างเสียเนี่ยเราจะพบกับ84ก็เสียเนี่ยเรามักเจอคนที่มีเล่ห์มีเหลี่ยมมาหาเราอยู่เรื่อยใช่มั้ยไม่ซื่อกับกูสักทีหลอกกูชื่อเรื่อยแถมแล้วถ้ามึงไม่หลอกกูกูก็หลอกมึงอ่ะเบอร์ที่เสียอย่าไปใช้ไงนี่อย่าไปใช้ถ้าใช้ไปเราจะพบแต่คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเข้ามาหาเราไม่มีคนจริงใจนี่ไงที่มี8448เดี๋ยวเราได้เรียนนะครับส่วนของคุณนี้นะครับ2563ตัวแล้วก็แบบ46คุณนี้ไหน2เบอร์เลยโอ้เบอร์นี้ถูกอะไรถูกแมลงเกาะแล้วปีกทองมาแบบใจเย็นใจเย็นแล้วจ่ายแบบใจเย็นใจเย็นถูกจ่ายไปอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าเบอร์นี้นะเบอร์นี้ยังดีกว่าเบอร์นี้นะดีกว่าเบอร์นี้ไม่ออกนะไม่อยากตัดแต่ไม่เห็นมีใครบอกเลยฮัลโหลเบอร์นี้มันจะเสียเปรียบผู้ชายมันไม่ใช่เขาเรียกว่าเหมือนกับมีแมลงเกาะไว้ว่าเราทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบผู้ชายไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือสามีหรือติดต่องานธุรกิจที่คนอื่นเป็นผู้ชายนะเราจะสู้เขาไม่ได้เราจะแพ้เขาเราจะพลังเราจะอ่อนก็ยังเสียแต่ว่าก็อยู่แล้วว่ามันทำให้เราเฉื่อยชาไปนิดหนึ่ง6เยอะนี่มันทำให้เราเฉื่อยชาไปนิดหนึ่งมันโอเวอร์ไปนะครับของคุณตา2955464 29เนี่ย29นี่ก็คือคนเป็นคนที่มีความทันสมัยแล้วก็
านด้านเทคโนโลยีงานด้านการออนไลน์นี่จะประสบความสำเร็จมากแล้วก็เขามี55ก็คือได้รับการสนับสนุนที่ใหญ่ในการสนับสนุน54545นี่หมายถึงว่าเขาสามารถขายทอดวิชาการขายทอดอะไรต่างๆ5665ปิดประตูจนเบอร์นี้ก็เกรด A นะครับคุณไวไวโอ้ไวแต่ไวว่าแม่คุณไวไวคุณไวไวที่เปิดประตูรับทรัพย์เลยนะไม่ค่อยงกหรอกเดี๋ยวกูรับก่อนก็สติปัญญาดีนะครับเปิดประตูรับทรัพย์เป็นคนที่เบอร์นี้นะถ้าไปเล่นหุ้นจะประสบความสำเร็จดีมากเล่นหุ้นเล่นหวยอะไรไปหรือว่าจะไปเล่นมากเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่เกรด A อยู่เหมือนกันนะครับคุณติง1933518คนไหนคุณติงคุณติงต้องระวังนะหมายความว่าเรามีชื่อเสียงต่างๆเราทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ในที่สุดนี่ต้องระวังถูกโกงเดือนนี้เสียเพราะมี18นับเบอร์อะไรคุณบิ๊ก081812 8192 6992เบอร์นึงครับ085 415 415 1999ติ๋ว093 323 5639มาดูเบอร์ของคุณบิ๊ก812 6992เบอร์เนี้ยคุณบิ๊กเนี่ยเป็นเบอร์ที่หมายว่าเป็นคนที่แบบมีจิตใจมีใจบุญนะใจบุญเลือกทำบุญเรื่องไปวัดไปวาเรื่องนั่งสมาธิมีเทวดาใหญ่คุ้มครองแต่คุ้มครองไม่ไหวเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันโดนเขาหลอกเหมือนกันแบบหนึ่งโดนเขาหลอกโดนเขาหักหลังนะครับไปมีความรักก็ผิดหวังจากความรักโดนเขาปาขาเรียบร้อยหมดตาใจตีเลยเนี่ยตาใจอ่อนไม่ได้เป็นขาแล้วสวยแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันปัญหาคือหนึ่งสองเนี่ยเราจะเจอกับอารมณ์เขารักเราเขาก็รักแบบหวานชื่นแต่ว่าอารมณ์ที่โกรธเขาเป็นภูเขาไฟระเบิดเลยถึงขั้นแตกหักหลังกลยุทธ์เราแต่ถ้าเบอร์นี้415 5199พอผิดหวังจากความรักโอ้ยหันมาปฏิบัติธรรมแล้วหันมาดูเข็ดแล้วกูอยู่นี่แต่เก้ามันเยอะไปเดี๋ยวมันจะได้ไปวัดตอนนี้ผมก็เริ่มสั้นเหมือนจะเป็นเพราะว่ามันโอเวอร์ไปมันจะเหมือนกับได้เก้าที่เหมือนกับรหัสชื่อเลยก็คือจะมีโรคส่วนตัวสูงนะโรคส่วนตัวสูงถ้า92ตัวก็พอนะครับ92ตัวนี่จะเป็นช่วยรักษาพยาบาลร่างกายด้วยนะครับ415นี่เป็นเบอร์แห่งกูรูนะครับถ้าใครมีลูกมีหลานอยากให้เรียนหนังสือเก่งต้องหาตระกูลเนี่ย415514เนี่ยนะครับติ๋ว093 323 5639เป็นเบอร์ที่มีเสน่ห์เรียกว่าถ้ามีทำอะไรอยู่ครับนวดหรืออะไรมีลูกน้องไหมคนในครอบครัวหรือลูกน้องนี่เขาจะรักเพราะว่า356เนี่ย3563เนี่ย9ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นตระกูลกวนอูนะเนี่ยนี่เป็นตระกูลกวนอูเพราะฉะนั้นแบบว่าเราสังเกตที่ว่าบางครั้งเราไปติดต่องานไปทำอะไรเนี่ย
เรามักสำเร็จนะช่วยให้เราสำเร็จเบอร์นี้ช่วยให้เราสำเร็จคือความสัตย์ซื่อใช่ถ้าเป็นลูกน้องลูกน้องก็จะรักซื่อสัตย์เลยเขาจะมีเสน่ห์เบอร์นี้ประตูก็ให้เกียรติคือเบอร์ผมของเบอร์ให้เกียรติแล้วคุณเบี้ยเหรอครับเบอร์นี้ผ่านไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านเบอร์นี้เกียรติ4ต้องกล้ามเยอะหน่อยมีเบอร์ใครเบอร์นี้จะเอาไว้ใช้ได้ไหมเบอร์อะไร064 983 983 9268ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่า8338จะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งว่าไงมีอีกเบอร์นึงค่ะก็คือสายของลูกสาวที่จะเพิ่มด้วยนะของลูกสาว098 098 414 414 4549เบอร์นี้มันเบอร์นี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าได้เบอร์นั้นไปเสริมมันจะดีมากนะครับเบอร์นี้ดีไม่ผิดเป็นเบอร์สติปัญญา414นี่ไงเบอร์สติปัญญา45เขาถ่ายทอดได้ดี49ใจร้อนไปนิดนึงแล้วว่าอะไรดู079 565 1916ใช่ไหมหกมันก็ครบเลยเนี่ยหกเบอร์ต่างประเทศอ๋อเบอร์ต่างประเทศมาเห็นละเบอร์เนี้ยนะครับเป็นเบอร์ที่รักซักแล้วก็ทำให้ใจเย็นใครอยู่ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นนะหกหกที่ใครอยู่ใกล้จะอบอุ่นดีเด็ดๆนะครับโอเคทีนี้พร้อมหรือยังครับเอ้ายังมีจะไม่เขียนเบอร์อะไร094 164 164 246อะไรละ69จีนเป็นเบอร์ที่มีเสน่ห์คนที่มีเสน่ห์หาเงินเก่งหาเงินคล่องนะครับเป็นคนที่แบบว่าใครเห็นว่าแบบชื่นชมแต่ว่ารายจ่ายก็มีมาอยู่เรื่อยเก็บเงินไม่อยู่ยิ่งไปยิ่งตอนปลายนี่เก็บว่าจะไปซื้อ iPhone 15หน่อยเหลือ Vivo แล้วมันไม่อยู่นะครับก็ถามว่าดีไหมก็อยู่ในเกรด C ถึง B นะครับมีเบอร์ได้ไหมคะหลายเบอร์จ้ะมีคนนึงนะเข้ามากับภรรยาเขาเกินเนี่ยบอกบ้านเลขที่เอ้าเรามีกันแค่2หลังกูจะเอาอีกบ้านไหนที่หลังนึงแล้วต้องจัดได้เบอร์โทรเหมือนกันอ้าวเบอร์นี้กูไม่เคยเห็นเบอร์อะไรครับ095 535 534 564ดีครับดีเบอร์ที่ถ้า535ถ้าใครรับราชการเนี่ยจะดีมากจะรุ่งเรือง5335เนี่ยเหมาะกับข้าราชการหรือพวกอบจ. อบต. อะไรต่างๆเนี่ยพวกหน่วยงานต่างๆดีมากนักธุรกิจมันก็เหมาะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รุ่งเท่าข้าราชการมันเหมาะนักธุรกิจเราต้องมาดูว่าเราจะค้าขายอะไรถ้าเราจะค้าขายออนไลน์ต้องมี2992ถ้าจะนวดต้องมี4554ถ้าทำงานเป็นทนายความจะต้องมี3993เดี๋ยวเอาชนะเขาได้ค่ะมันมี635-3535แต่ไม่รับราชการได้ไหม635-3535ก็เป็นเบอร์รับราชการได้เขาไม่รับราชการไหมนะเขาไม่ได้รับราชการไม่ได้รับราชการเขาก็แบบว่าแต่ถ้าไม่ได้รับราชการเบอร์ที่มันจะโดนคนที่คอยแคร์ข้างหลังอยู่ด้วยครับเอาจะไปเรียนเลยล่ะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาอะไร062 462 45299อะไรนะ86 998 66 868ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยครับ
เสียแล้วก็มี52นี่เดินผู้หญิงชายหรือเปล่าผู้ชายชายก็โอ้โหสาวนะไปมีสายสาวเป็นแม่สายเปย์เลยเนี่ยสายเปย์ค่ะโอ้ยน้องพี่ตาพี่เสียไม่เหลือโอเคแล้วทีนี้เราเข้าบทเรียนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าถึงบ้านเลขที่ทะเบียนรถอีกโอ้โหที่นี่ยาวอีกแล้วเขามีบ้านหลังเดียวอย่างนี้สองหลังสามหลังนี้ชีวิตมึงไม่ได้ใช้แล้วที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่ที่รักที่รักฉันน่ะไม่ว่าอะไรเธอนะเธอจะมีภรรยากี่คนก็ไม่ว่าแต่ถามลูกก่อนว่าลูกเขาอนุญาตหรือเปล่าฉันอนุญาตนะฉันอนุญาตอยู่แล้วแต่ถามลูกก่อนว่าลูกจะอนุญาตหรือเปล่าเอออย่าไปถามลูกเลยลูกปืนเดี๋ยวจะถามเองหรอ